นี่คือถนนลาดพร้าวนะครับฝั่งขาเข้าเมืองนะครับส่วนที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นแหละครับตอนนี้ก็คืนพื้นผิวแล้วนะและก็ตีเส้นจราจรเรียบร้อยแล้วแบ่งเลนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ซึ่งการที่เขาคืนพื้นผิวจราจรฝั่งเข้าเมืองก่อนเพราะว่าฝั่งเข้าเมืองคนจะใช้ถนนกันเยอะนะครับแล้วเป็นเวลาที่เร่งรีบต้องรีบไปทำงานในเมืองนะฮะต้องใช้เวลาและความรวดเร็วในการเข้าไปทำงานก็เลยคืนฝั่งนี้ก่อนนะครับส่วนฝั่งขาออกนะฮะก็กำลังเร่งกันอยู่นะฮะเนี่ยนี่กำลังเร่งก่อสร้างพื้นถนนที่ส่วนที่เขาทำรถไฟฟ้านะฮะที่เขากั้นทำรถไฟฟ้านี่กำลังเคลียร์นะฮะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ซึ่งไม่ใช่ว่าเปิดไบเออร์เสร็จก็จะคืนผิวได้เลยนะครับเขาต้องทำพื้นผิวใหม่นะครับนี่เขาจะทุบๆผิวเก่าออกก่อนนะครับแล้วรื้อออกแล้วก็ปูใหม่เลยนะครับเพื่อจะทำให้การจราจรที่ขับบนถนนใหม่ลื่นขึ้นนั่นเองเนี่ยฝั่งนี้ก็ปูใหม่แล้วนะครับนี่เป็นผิวคอนกรีตก่อนนะครับก่อนที่จะลาดยางมาตอยทับเขาเรียกว่าแอดวานติกคอนกรีตนั่นเองซึ่งหลายคนก็สงสัยนะว่าเอ้าปูผิวคอนกรีตแล้วทำไมต้องลาดยางมาตอยอีกเพื่อนๆ เคยขับรถบนถนนคอนกรีตไหมครับความรู้สึกมันจะเตือนนะครับขับรถแล้วมันจะเตือนตึ๊กๆๆๆไม่เหมือนกับขับบนผิวลาดยางครับรถจะไปนุ่มกว่านะครับและก็ลดการเสื่อมสภาพของถนนได้ด้วยเพราะมียางมาตอยกั้นอยู่นะครับก่อนถึงผิวคอนกรีตนั่นเองนอนฝั่งโน้นเขาก็ปูเรียบร้อยนะซึ่งฝั่งขาเข้าเมืองก็ยังคืนไม่หมดนะยังมีบางช่วงที่ยังปิดไบเออร์อยู่แต่ก็จะเร่งคืนให้เร็วที่สุดนะครับและนี่แหละครับกว่าที่จะคืนพื้นผิวได้ก็ต้องทำงานอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเราต้องให้กำลังใจคนก่อสร้างนะฮะนี่ร้อนๆก็ยังทำงานอยู่ไม่มีแอร์เหมือนพวกทำงานออฟฟิศนะฮะเขาต้องทำงานกลางแดดกลางฝุ่นนะฮะเขาต้องอดทนแค่ไหนนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ก่อสร้างแล้วเสร็จไวๆนะจะได้ขับรถโล่งกันข้างล่างนะครับส่วนคนไม่มีรถก็ใช้รถไฟฟ้าข้างบนเลยสะดวกรวดเร็วถนนลาดพร้าวซึ่งเราก็รอคอยมานานที่จะมีรถไฟฟ้านะครับช่วงจากแยกราชดาจนถึงบางกะปินะฮะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย